กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันดรมาริกาบุญมีตรกูลมหาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานคะต่อกรณีของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนในฉบับนี้นี่นะคะดิฉันก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าทันทีที่ วาระพิจารณาเรื่องนี้บรรจุเข้าสภาเนี่ย<ม>บุคคลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนก็ออกถแถลงการอย่างน้อยที่สุดแล้วสององค์กรนะคะองค์กรแรกก็คือสมาคมนักข่าวและโทรทัศน์ไทยเขาคัดค้านในการที่จะออกกฎหมายฉบับนี้ขณะเดียวกันเขาก็เรียกว่ากฎหมายควบคุมสื่ออีกองค์กรหนึ่งก็คือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งมีอายุยาวนานอันนี้ก็เสนอถอนร่างนี้ออกไป และขณะเดียวกันก็ขอให้ไปจัดเวทีชี้แจงต่อสาธารณะให้เรียบร้อยก่อนสาราตสราระสำคัญของมันก็คือว่าร่างใช้เวลายาวนานคือร่างมาตั้งแต่ปี2,560ก่อนที่รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะมาทำหน้าที่แต่เสนอเข้ามาในสภาเมื่อปี2,565 เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามันใช้เวลายาวนานบริบทของสังคมสื่อมวลชนก็เปลี่ยนแปลงไปดิฉันก็ต้องขออภัยท่านรัฐมนตรีธนกรด้วยนะคะท่านเพิ่งจะเข้ามาไม่กี่วันแต่ต้องมานั่งเสนอร่างกฎหมายที่ร่างมาตั้ง56ปีอีกอันนึงก็คือว่าสมาคมเขาก็รับฟังความคิดเห็นรอบด้านนะคะแต่ความคิดเห็นที่รอบด้านที่ทางสมาคมต่างๆเขาไปรับฟังความคิดเห็นนั้นก็ปรากฏว่าเกิดการข้อถกเถียงต่างๆอย่างหลากหลายมากคือไม่ตกผลึก อันที่สามก็คือว่ามันเป็นการเปิดช่องให้รัฐะใช้อำนาจแทรกแซงความอิสระของสือ่อและเป็นการทำลายกลไกการกำกับดูแลกันเองของนักสื่อสารมวลชนซึ่งตรงจุดนี้เองมันเป็นเกียติยศของนักสื่อสารมวลชนอันที่สี่คือมันมีข้อหนึ่งที่ระบุบทเฉพาะการเอาไว้นะคะท่านประธานคือว่าให้อำนาจอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการในวรระแรกเริ่ม แค่นี้ก็มีปัญหาแล้วนะคะท่านอันที่ 5. การให้รัฐบาลจ่ายงบจ่ายเงินทุนประเดิมจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนของกอสทชอันนี้ที่มาของงบประมาณหรือว่าเงินในการที่จะไปสนับสนุนก็อเขาในการที่จะต้องเป็นการแทรกแซงและใช้อำน,นาจแล้วนะคะท่านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้มีการถอนออกไปแล้วก็ต้องการให้เปิดเวที อันอื่นๆที่เป็นสาระสําคัญเช่นกันแล้วก็เว้นไว้ไม่ได้นั่นก็คือว่าการไม่ได้กำหนด,ดขอบเขตจริยธรรมหรือว่าศิลธรรมอันดีเอาไว้ในเนื้อหาแต่ว่าให้มีการตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนขึ้นมาตรงจุดนี้เนี่ยก็คือเอาคณะหนึ่งมากํากับนะคะในการที่จะไปดูแลแล้วมันเป็นการทับซ้อน กับการทำหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพสื่ออื่นๆที่เขาเนี่ยทำหน้าที่มาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสาระที่มองข้ามไปไม่ได้วัตถุประสงค์ของภารกิจหน้าที่อยู่เหนือเสรีภาพซึ่งเสรีภาพของสื่อมวลชนกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ มันจะเหนือกว่ากฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ไม่สิ้นสงสัยการตั้งสภาวิชาชีพแล้วรัฐจัดสรรงบมันทับซ้อนกรณีงบก็ทับซ้อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าองค์กรวิชาชีพเขาก็มีที่มาของงบประมาณนะคะแต่ขณะเดียวกันพอตั้งองค์กรขึ้นมาเสร็จแล้วจัดสรรงบประมาณเข้าไปอีกอันนี้ก็ทับซ้อนนะคะ คณะกรรมการวิชาชีพสื่อนะคะคือที่มาของคณะกรรมการไม่ได้ยึดโยงกับทั้งนักสื่อสารมวลชนและก็ทั้งประชาชนผู้บริโภคสื่อแต่กลับมีอำนาจคัดเลือกกรรมการอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญกรณีฝ่าฝืน ไม่อยู่ในการาปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมจะมีโทษตั้งแต่ตักเตือนภาคทันแล้วก็ประกาศต่อสาธารณะประจานนั่นเองนะคะในทางปฏิบัติปัจจุบันนี้องค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆนะคะท่านประธานเขาก็มีองค์กรวิชาชีพสื่อกำกับดูแลกันอยู่แล้วนะคะดูแลกันตรงส่วนนี้อยู่แล้วขณะเดียวกัน กรณีที่รัฐบาลตั้งคณะทํางานจําได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก่อนที่ริ่มตีผู้เสนอจะมาจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านี้รัฐบาลนี่เขาได้ตั้งคณะทํางานปฏิรูปสื่อขึ้นแล้วก็เป็น,นกลไกขับเคลื่อนก็เท่ากับว่าผลสรุปออกมาคืออนุกรรมการประชุมสามครั้งมีมติออกมาว่าไม่ต้องการให้มีกฎหมายปฏิรูปสื่อแต่สิ่งที่เขาอยากให้มีคืออยากให้มีลักษณะของ ให้มีแค่กลไกลส่งเสริมหลักกฎหมายจริยธรรมและองค์กรวิชาชีพสือ่อที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากสาระนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ากฎหมายไม่ใช่สิ่งที่จะมาควบคุมหรือว่าจำเป็นขณะที่กฎหมายที่เขียนก่อนที่บริบทสังคมและสื่อต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอันนี้ สองสามข้อนี้เนี่ยดิฉันก็มองเห็นว่ามันก็เป็นความขัดแย้งในทางความคิดเห็นต่างๆของสังคมแล้วนะคะและสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเขาออกมัดคัดค้านจนออกแถลงการออกมาสองสามฉบับเนี่ยดิฉันก็คิดว่าสภาแห่งนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องรับฟังและสำคัญที่สุดก็คือว่า รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีท่านก็ควรใช้ที่ต้องทบทวนแต่อย่างไรก็ตามก็ตก้องให้ความเป็นธรรมกับคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนี้ด้วยนะคะท่านประธานอันเนื่องมาจากว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยมาจากการเลือกตั้งปี2562นะคะแล้วก็ทําหน้าที่กันใน,ในช่วงระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาแต่ว่าร่างตัวนี้เนี่ยร่างมาตั้งแต่ปี2560คือพยายามดูกันมาหลายอารอบหลายครั้งแล้วเนี่ย มันก็แน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือล่างตั้งแต่ยังไม่มี Tik t o ็อกเเลยค่ะล่างตั้งแต่ Youtuber ต่างๆยังไม่ดังเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ากฎหมายก็ค่อนข้างที่จะล้าหลังแล้วก็ไม่ตรงกับบริบทของสังคมสื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะและดิฉันก็มองเห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของจริยธรรมจรรยบรณในเรื่องของคุณธรรม ต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยนะคะมันมีการกำกับกันเองและมีการดูแลกันอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงเห็นควรว่าควรเพียงแค่ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนให้เป็นไปก็เท่านั้นแต่ไม่ควรที่จะมีการออกกฎหมายมาควบคุมค่ะท่านคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ